การไฟฟ้านครหลวงได้มีการจัดประกวดอาคารประหยัดพลังงานกฟน.ขึ้นภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารซึ่งถือเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลา5ปีความสำคัญของไอ้โครงการรถไฟฟ้าเนี่ยครับเพื่อจะให้อย่างที่เราทราบปัจจุบันเนี่ยพลังงานเป็นเรื่องสิ่งที่หายากนะครับงั้นการที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานเป็นหัวใจของเราแล้วก็ใช้พลังงานให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับก็อย่างที่เรามีหลักการในการทำเพื่อประหยัดเช่น 5R1A เนี่ยนะครับและผลจากการที่3 ปด้วยเนี่ยผลของการร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยทุกระดับชั้นทำให้การประหยัดพลังงานเห็นผลชัดเจนได้ตัวเลขที่คิดว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะครับครับโครงการของการไฟฟ้านครหลวงเราเรียกว่าโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้านะครับโครงการนี้มีการไฟฟ้านครหลวงมีแนวคิดบอกว่าในฐานะที่กฟน.เป็นหน่วยงานที่ขายพลังงานไฟฟ้าแต่เราก็ยังต้องการให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราอยากทราบว่าเขาซื้อไฟฟ้าจากเราไปแล้วเขานำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่สำหรับโครงการดังกล่าวทำให้โรงพยาบาลลาดพร้าวผ่านการคัดเลือกตามกฎเกณฑ์ที่โครงการกำหนดโดยได้รับความร่วมมือจากทุกๆด้านและพนักงานภายในโรงพยาบาลทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการประหยัดไฟฟ้าและพลังงานต่างๆจนทำให้ได้รับตราสัญลักษณ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกๆท่านในองค์กรและจะได้รักษาพฤติกรรมอันดีและรู้จักในการใช้พลังงานที่ดีต่อไปก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำว่าทางพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยให้เป็นผู้ดำเนินโครงการนี้นะครับแล้วก็เราเนี่ยดำเนินโครงการนี้โดยคาดว่าจะใช้เวลา5ปีก็คือมีอาคารแต่ละประเภทค่อยๆสับเปลี่ยนกันไปนะทางหน้าที่ของพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยคือเราต้องคิดเกณฑ์ครับว่าเกณฑ์ในการที่จะพิจารณาว่าอาคารชนิดนี้ขนาดเท่านี้มีการใช้พลังงานแบบนี้ถือว่าประหยัดพลังงานหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ก็มีวิธีการคิดเกณฑ์ด้วยหลักทางสถิติแล้วก็หลักทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็จะสามารถชี้แจงได้ว่าอาคารขนาดนี้ใช้ไฟฟ้าขนาดนี้เนี่ยถือว่าประหยัดพลังงานแล้วได้ช่วยทำในเรื่องของรายงานการประหยัดพลังงานใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าตอนนี้ก็คือมาตรการของโรงพยาบาลเนี่ยเข้าโครงการเรื่องของ3 ปอยู่ก็จะทำในเรื่องของปิดไฟปรับแอร์แล้วก็ปลดปลั๊กอะค่ะสามมาตรการนี้คือที่ทำอยู่นะคะแล้วก็การขึ้นเดินขึ้นลงบันไดตอนนี้คือถ้าไม่จำเป็นเดินขึ้นลงบันไดแค่ชั้นเดียวเราจะไม่ใช้ลิฟต์อะค่ะแล้วก็เรื่องของการแยกขยะพวกนี้นะคะเราก็จะแนะนำเรื่องของให้น้องเนี่ยช่วยแยกขยะให้ด้วยเป็นการลดมลภาวะด้วยอะค่ะแล้วก็มีการเตรียมถังขยะสำหรับแยกขยะในห้องคนไข้ด้วยอะค่ะก็จะมีที่เด่นๆเลยนะคะเราก็จะมีการช่วยกันปิดแอร์นะคะก่อนที่เราจะเลิกงานสมมติเราเลิกงานเที่ยงเราก็จะปิดแอร์ประมาณ 11:30 ค่ะแล้วก็ก่อนเลิกงานก็จะปิดแอร์ประมาณสัก 16:30 ค่ะก็คือลดการใช้พลังงานประมาณครึ่งชั่วโมงส่วนตอนเช้าเนี่ยเราก็จะเปิดไฟกันประมาณสัก 8:00 ค่ะเพราะว่าถ้าเรายังไม่ทำงานเราก็จะไม่เปิดแอร์แล้วก็ไม่เปิดไฟนะคะช่วยกันประหยัดพลังงานแล้วก็ที่สำคัญเลยลิฟต์ค่ะเรามีทั้งหมด11ชั้นแต่ว่าถ้าเราขึ้นชั้นสัก 2-3 ชั้นเนี่ยค่ะถ้าเรายังมีพลังอยู่เราก็เดินดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการออกกำลังกายค่ะในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานนะคะในส่วนของโรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะที่ได้มีส่วนร่วมนะคะคือในส่วนตัวเนี่ยอยู่หอผู้ป่วยในชั้น5นะคะของเราเนี่ยจะเปิดให้บริการผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงนะคะสิ่งที่เราปฏิบัติกันนะคะก็คือในช่วงเวลานะคะที่ 5:00 ถึง 6:00 ของทุกวันนะคะเราจะปิดแอร์นะคะแล้วก็ไฟนะคะหลัง 2:00 มานะคะในบางดวงที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้นะคะเราก็จะปิดไฟทั้งหมดให้นะคะในห้องคนไข้จะเปิดแค่ไฟหลีให้อย่างเดียวนะคะส่วนในเคาน์เตอร์พยาบาลนะคะตรงจุดไหนที่ไม่ได้ใช้เราก็จะปิดนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของพลังงานอย่างอื่นนะคะเราก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการประหยัดใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นคือหลักนโยบายของโรงพยาบาลนี่นะคะจะเป็น 5R1A นะคะเราก็จะมีในเรื่องของการรีไซเคิลนะคะอุปกรณ์อะไรที่เราเอามาใช้ใหม่ได้อีกนะคะเราก็จะนำมาใช้นะคะอย่างเช่นกล่องยาเล็กๆน้อยๆนะคะที่เรานำมาดิบยาให้คนไข้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องนะคะก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือแม้แต่ขวดยา
นะคะที่เราดริปให้คนไข้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็สามารถที่จะเอามาแอพพลายใช้ต่อได้นะคะวางเป็นขวดสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์